ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรงร่วมใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการของสหกรณ์ในประเภทนิคมค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2557นะคะสหกรณ์ที่ว่านี้ก็คือสหกรณ์นิคมวังทองจำกัดจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีการปรับปรุงพัฒนานะคะระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสมาชิกจะได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปทำความรู้จักกับสหกรณ์นี้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปทั่วถิ่นแดนสหกรณ์กันก่อนค่ะการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นเรามีกระบวนการในการที่จะพัฒนาให้ความรู้ได้แก่การฝึกอบรมไม่ว่าจะการฝึกอบรมเกี่ยวกับในเชิงของการบริหารจัดการด้านการสหกรณ์หรือแม้แต่การประกอบธุรกิจประกอบกิจการของสหกรณ์ยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์ด้านการเกษตรเนี่ยก็ต้องให้คนของเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องด้านการเกษตรเช่นเกษตรกรที่ทำเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการทำนาหรือแม้แต่เรื่องทำสวนพวกนี้เป็นต้นก็ให้รู้ว่ามีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพืชสัตว์และก็สัตว์น้ำเพื่อมาให้ความรู้ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปให้กับบรรดาสหกรณ์ต่างๆนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการกระบวนการในการเข้าไปตรวจการสหกรณ์ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการกำกับดูแลให้บรรดาสหกรณ์ต่างๆนั้นมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็ต้องให้ความรู้เพื่อจะให้การเข้าไปตรวจสอบการเข้าไปแนะนำนั้นได้ผลอย่างจริงจังสำหรับบรรดาสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรนั้นเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มการบริหารจัดการสหกรณ์การทำธุรกิจหรือในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรเขาให้มีคุณภาพให้ได้รับการพัฒนาให้มีธรรมาภิบาลแล้วก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของระเบียบของกฎหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปให้ความรู้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมในสหกรณ์เขาก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้เช่นกันเมื่อเขาได้รับองค์ความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่จะต้องสนับสนุนเขาด้วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนเรามีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ซึ่งจะให้กู้ยืมไปในดอกเบี้ยที่ต่ำเขาสามารถที่จะนำไปดำเนินการธุรกิจเขาได้อันนี้ก็ถือว่าให้ทั้งองค์ความรู้ทั้งด้านการทำธุรกิจทั้งด้านของการบริหารจัดการภายในองค์กรของเขาแล้วเมื่อไรหนูจะได้บัญชีของหนูล่ะคะหนูมีนัดกับคุณผู้ชมนะคะพี่รีบหน่อยได้ไหมคะให้คุณผู้ชมมารอหนูหน่อยแล้วอุ้ยนั่นไงมาแล้วจริงๆด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นสัญญาไว้นะคะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าเราจะไปเรียนรู้การทำงานของสหกรณ์นิคมวังทองจำกัดกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่ขอโทษนะคะที่ต้องช้านิดนึงอะค่ะเพราะว่าที่นี่เขาใช้ระบบมือทำงานอยู่นะคะแต่ว่าที่ที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้เขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานอีกด้วยนะคะทั้งรวดเร็วกระชับฉับไวถูกต้องแม่นยำดีสุดๆเลยล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะพี่คะพี่หนูว่าพี่ก็น่าจะไปเรียนรู้กับหนูนะคะวางไว้แล้วค่ะปากกาโอ้ย
ตัวเลขตั้งเยอะไม่รู้ว่าเดือนนี้จะบวกหมดหรือเปล่าพี่มาค่ะพื้นที่นี้เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเข้ามาอยู่อาศัยก็จากความลำบากแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะประหยัดอดออมขยันทำมาหากินจึงทำให้เข้าสู่อุดมการณ์สหกรณ์ง่ายสำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยมีหน้าที่แนะนำส่งเสริมแล้วก็กำกับดูแลสหกรณ์นี้โดยมีเจ้าหน้าที่จากนิคมสหกรณ์วังทองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ไขและมีความเดือดร้อนใดๆที่สหกรณ์ต้องการเพื่อบริการสมาชิกทางจังหวัดก็จะมาร่วมทุกครั้งแล้วยิ่งปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารติดต่อกันได้ตลอดเวลาทำให้การบริหารงานหรือการบริการสมาชิกเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วก็ทำให้สมาชิกเนี่ยมีความผูกพันและรักใคร่ปรองดองสหกรณ์แล้วก็ช่วยเหลือร่วมมือตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สหกรณ์นิคมวังทองจำกัดแล้วนะคะและผู้ที่จะพาเรามาทำความรู้จักกับสหกรณ์แห่งนี้เป็นใครไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือพี่ผู้จัดการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่แมทเลยแล้วกันนะคะพี่แมทคะพร้อมไหมคะที่จะให้ความรู้กับเอ๋ในวันนี้เต็มที่ค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋อยากรู้เรื่องอะไรถามพี่ได้ทุกเรื่องค่ะเอ๋ขอถามก่อนเลยแล้วกันค่ะทราบมาว่าที่นี่นี่นะคะได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่เลยคิดว่าเพราะอะไรคะถึงทำให้เราได้รับรางวัลนี้สหกรณ์นะคะมีอุดมการณ์หลักการตามหลักวิธีการของสหกรณ์อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นออกมาคือสหกรณ์นิคมวังทองจำกัดของเรานะคะเป็นสหกรณ์ประเภทนิคมนะคะที่ได้นำโปรแกรมสำหรับการมาช่วยในการทำงานโอ้นำโปรแกรมมาช่วยในการทำงานอุ้ยฟังดูแล้วนี่นะคะต้องถามก่อนว่าพี่แม็กเนี่ยทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วอะคะ8ปีค่ะเข้ามาปุ๊บสิ่งที่พบเจอก็คือการที่พนักงานนะคะแล้วก็ทีมงานของเรานะคะทำงานด้วยมือใช้มือจดกับปากกาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยการทำงานด้วยมือเป็นยังไงบ้างอะคะพี่แม็กเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเราจะต้องนั่งทำงานด้วยปากกาและอุปกรณ์ที่ช่วยเรามากที่สุดคือเครื่องคิดเลขเวลาเราทำงานตอนเช้าเราก็ต้องเขียนด้วยมือพอตอนเย็นเราก็ต้องสรุปงานเป็นมือกว่าจะทำงานเสร็จหนึ่งวันใช้เวลานานมากสมมติว่ามีสมาชิกเนี่ยเอาเงินมาฝากสหกรณ์ต้องมานั่งบวกเลขด้วยเครื่องคิดเลขเองเราจะแน่ใจได้ยังไงคะในเมื่อวันนึงเนี่ยเราเจอสมาชิกเยอะมากเจอจำนวนเงินก็เยอะมากเหมือนกันแบบนั้นสมัยก่อนนี้มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดเยอะไหมคะมีความผิดพลาดเรื่องตัวเลขบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราพบเจอก็คือความล่าช้ากว่าเราจะสรุปงานอะไรต่างๆได้นะคะช้ามากนะคะสิ่งที่เราเจอสมาชิกก็เชื่อถือน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าไปที่อื่นเปรียบเทียบก็รวดเร็วใช่ไหมคะแต่พอมีโปรแกรมเข้ามาช่วยปุ๊บบริการสมาชิกได้เร็วขึ้นค่ะประทับใจขึ้นนะคะแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือปันผลให้กับสมาชิกเร็วมากประชุมใหญ่ก็เร็วมากเราก็มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลให้กับสหกรณ์เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้เราก็ได้รับจากตรงนั้นนะคะให้ความรู้กับเราในทุกเรื่องเลยอย่างในเรื่องของโปรแกรมนี่เรามีใช้โปรแกรมอะไรบ้างอะคะพี่แม่ตอนนี้เราใช้ทุกระบบเลยนะคะโปรแกรมนี้เรามีทั้งโปรแกรมสมาชิกและหุ้นค่ะนะคะโปรแกรมเงินรับฝากแล้วก็โปรแกรมการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกนะคะคือครอบคลุมในเรื่องของการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นให้กับสมาชิกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำหรือว่าช่วยเหลือเราในตรงนี้ยังไงบ้างอะคะกรมนะคะในฐานะพี่เลี้ยงเลยนะคะใกล้ชิดกันนะคะท่านก็ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรานะคะในทางด้านความรู้และก็งบประมาณบางส่วนแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรแกรมจูงใจในการให้เจ้าหน้าที่ของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์พอเราได้เปลี่ยนการทำงานของเราเองจากที่พี่แม้เนี่ยเคยใช้มือมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแรกท้อไหมคะเพราะว่าจริงๆต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าดีใจตรงที่ว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเริ่มจากการจูงใจพนักงานก่อนให้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนคนหนึ่งถ้าจะเปลี่ยนแปลงนี่ยากเหมือนกันไหมคะน้องเอ๋ยากค่ะใช่ไหมคะจากที่เราเคยชินกับแบบนี้มาเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันทันสมัยขึ้นเนี่ยเขาก็ปิดใจละเราต้องเปิดใจก่อนก็ได้อาศัยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการช่วยจูงใจนะคะเปิดใจให้ทีมงานของสหกรณ์อยากจะเรียนรู้
แล้วก็นำโปรแกรมเข้ามาช่วยในการทำงานโอ้โหพอใจเปิดปุ๊บทุกอย่างก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก็ติดต่อบุคคลที่มีความรู้ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในด้านของกรมตรวจบัญชีนะคะสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรกรมส่งเสริมก็ประสานงานและก็ส่งกลุ่มเหล่านี้มาช่วยดูแลเราวันนี้เรามีประชุมผู้อำนวยการที่คมวังทองนะคะมาอยู่กับเราอยากคุยกับท่านจังเลยอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการรบกวนท่านหรือเปล่าอะค่ะไม่เป็นการรบกวนค่ะท่านยินดีตลอดนะคะวันนั้นเดี๋ยวเรียนเชิญน้องเอ๋ที่ห้องประชุมของเรานะคะสหกรณ์นิคมวังทองจำกัดเรียนเชิญค่ะแบบนี้เอ๋ไม่เกรงใจแล้วไปเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการกัญญาพัฒน์จันทรสุขค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะแหมกำลังประชุมอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้มาประชุมเรื่องอะไรหรอคะพอดีจะมาชี้แจงให้สมาชิกรับทราบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นะแล้วแบบนี้นี่นะคะมีการมาประชุมแบบนี้บ่อยขนาดไหนอะคะพี่น้อยปีนึงก็ประมาณ2หนนะ2ครั้งว่าแต่พี่น้อยคะพี่น้อยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทางสหกรณ์เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานของสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นไหมคะมีมากขึ้นค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้รับทราบจากสมาชิกเนี่ยสมาชิกก็ชมว่าลวดเร็วสะดวกกว่าเมื่อก่อนที่ใช้มือนะฮะรูปเล่มของสมุดอะไรเนี่ยก็สวยเหมือนธนาคารเขาก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้สหกรณ์เราเหมือนธนาคารเลยจากแต่ก่อนที่อาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการมาประชุมทุกวันนี้เนี่ยพอสหกรณ์เนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกมากขึ้นก็เลยมีผู้มาร่วมประชุมเยอะขนาดนี้มาถามพี่ผู้จัดการของเราบ้างดีกว่าแหมพี่แม่คะพอเปลี่ยนมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนเยอะไหมคะเยอะมากค่ะอย่างเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะมีการให้บริการแก่สมาชิกได้รวดเร็วขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือสมาชิกสถิติการใช้นะคะการใช้บริการเมื่อก่อนไม่ค่อยนิยมที่จะมาฝากเงินอะไรกับเรามากนะคะแต่หลังจากที่เรามีการพัฒนาระบบโปรแกรมถ้ามาใช้โปรแกรมของกรมตรวจนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมาชิกหันมาใช้บริการนะคะแล้วก็หันมาฝากเงินกับเรามากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือสมาชิกเกิดความศรัทธานะคะเพื่อเป็นการการันตีว่าเราใช้โปรแกรมแล้วดีขึ้นยังไงน้องเอ๋ต้องไปสัมผัสกับสมาชิกเองให้น้องเอ๋ไปพูดไปถามพูดคุยกับสมาชิกได้เลยว่าเขาประทับใจมากน้อยแค่ไหนโอ้โหพี่แม่คะเราเจอกันแป๊บเดียวเนี่ยพี่แม่รู้ใจเอ๋ขนาดนี้เลยเหรอคะแหมรู้ละสิว่าเอ๋อยากเจอสมาชิกงั้นเอ๋ขอตัวไปพูดคุยกับพี่สมาชิกก่อนแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะทั้งท่านผอ.แล้วก็พี่แม่ค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะทางนี้ใช่ไหมคะหมอตะก่อนทำมือนี่ผิดพลาดนี่ก็บ่อยต้องแก้ไขกันตลอดอย่างก็ประชุมใหญ่นี่ก่อนจะประชุมได้ก็ถึงสิงหาแต่พอมาใช้โปรแกรมรู้สึกเอาไวขึ้นถึงสิ้นบัญชีก็ปิดได้เลยก็มีผลดีต่อตอนนี้สมาชิกคือพอมาติดต่อนี่การบันทึกการอะไรก็ไวขึ้นเป็นการรวดเร็วขึ้นรู้สึกว่าดีมากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก็รู้สึกสำหรับตัวผมเองนะการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็สุขดีขึ้นเยอะโดยไม่ต้องไปกู้ยืมนี่ลงสินจากในทุนภายนอกรู้สึกว่ารักษากรมากสวัสดีครับประธานครับครับสวัสดีครับวันนี้มาธุระอะไรหรือที่สหกรณ์วันนี้ผมนำเงินมาฝากครับพอดีเงินเหลือนิดหน่อยก็เลยนำมาฝากที่สหกรณ์จะมาดูพนักงานด้วยว่าพนักงานตอนนี้ทำงานดีหรือเปล่าในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์ครับครับดีแล้วที่เอาใจใส่สหกรณ์เป็นสมาชิกที่ดีนะครับมาบ่อยๆก็แล้วกันครับนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพอดีหนูกำลังตามหาสมาชิกเมื่อกี้แอบฟังต้องเป็นสมาชิกแน่เลยใช่ไหมคะครับผมเป็นสมาชิกครับพี่เป็นสมาชิกใช่ไหมคะครับแล้วพี่คนนี้ล่ะคะสมาชิกแน่เลยครับผมเป็นประธานสหกรณ์ที่นี่ครับเป็นประธานเลยละคะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ท่านประธานขยันจังเลยค่ะมาคุยกับสมาชิกถึงตัวเลยเหรอคะเนี่ยครับก็มาอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำเกือบจะทุกวันนะครับเกือบจะทุกวันจริงเหรอคะครับครับโอ้ดีจังเลยค่ะแหมนานๆที่จะเจอท่านประธานเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยแล้วกันนะคะครับพี่อยู่ด้วยแล้วกันนะคะครับครับเชิญเลยครับว่าแต่ขอถามหน่อยได้ไหมคะว่ามีการบริหารจัดการยังไงเหรอคะเพราะว่าทราบมาว่าได้รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเลยผมบริหารแบบครอบครัวครับสหกรณ์ผมบริหารแบบครอบครัวเลยพนักงานกรรมการสมาชิกอะไรต้องเข้าใจกันแบบครอบครัวเลยครับคุยกันได้ทุกเรื่องทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเงินที่ไม่ว่าจะคุยกับใครก็หันหน้าหนีใช่ไหมคะครับมาคุยกับสหกรณ์ได้เลย
นะครับดีจังเลยค่ะครับว่าแต่ทราบมาว่าแต่ก่อนนี่นะคะที่นี่เนี่ยทำงานด้วยการใช้มือเนี่ยระบบมือเป็นหลักเลยแต่พอมาตอนหลังเนี่ยนะคะได้มาใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเปลี่ยนนะคะระบบมือก็ดีแต่ล่าช้านะครับเป็นการล่าช้าไม่ทันใจสมาชิกเปลี่ยนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ค่ะรู้สึกเบาไหวประชุมได้เร็ววันผลได้เร็วสมาชิกพอใจครับโอ้แล้วเมื่อทุกอย่างเร็วขึ้นสมาชิกพอใจแล้วอย่างนี้ในการทำงานของเรานี่ดีขึ้นไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วสมาชิกเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างอ่ะครับพอมีการเปลี่ยนระบบแล้วเขาภูมิใจครับว่าสหกรณ์เรานั้นรวดเร็วทันใจโปร่งใสคือพูดง่ายๆสหกรณ์เนี่ยนะคะคือจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอนานเหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้สหกรณ์นี้เปลี่ยนไปแล้วครับไม่มีพนักงานหน้างอสมาชิกมารอนานไม่มีแล้วครับใจแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมสหกรณ์แห่งนี้ถึงได้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติค่ะขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะอุตส่าห์คุยกับเอ๋ขอบพระคุณค่ะโอ้โหกำลังยุ่งอยู่แท้ๆนะคะยังคุยกับเราอีกใจดีจังเลยค่ะคราวนี้มาถึงตาพี่แล้วนะคะเอ๋อยากจะถามเยอะมากเลยอย่างแรกอยากถามว่าเป็นสมาชิกมานานเท่าไหร่แล้วล่ะคะอ๋อเป็นมาตั้งแต่เริ่มตั้งก่อตั้งสหกรณ์นะครับอ๋อตั้งแต่เริ่มตั้งสหกรณ์ประมาณกี่ปีแล้วอะคะประมาณ30กว่าปีครับ30กว่าปีอยู่มาตั้งแต่ต้นเลยแสดงว่าพี่ต้องคลุกคลีกับการทำงานตั้งแต่ระบบใช้มือครับใช่ไหมคะตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะสมัยที่ยังใช้มือในการตอนใช้มือก็มีความผิดพลาดเยอะเราอยู่กับระบบโดยการใช้มือแบบนี้มานานไหมอะคะพี่ประมาณ20ตก20ปีครับก็อยู่แบบนี้มาตลอดใช่ไหมคะจนกระทั่งวันนึงสหกรณ์เนี่ยนะคะเขาได้ปรับระบบมาเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พอพี่ได้มาเจอระบบใหม่โดยการใช้คอมพิวเตอร์นี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหมคะครับเปลี่ยนไปเยอะรวดเร็วขึ้นค่ะความพึงพอใจก็สบายใจว่าเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้มันคงผิดพลาดเล็กน้อยรวดเร็วมั่นใจมาไม่ต้องมาคอยมานั่งรอนานไม่มีการเสียเวลาของสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์พี่เห็นว่าพอเรามาเปลี่ยนเป็นระบบนี้แล้วเนี่ยมีประโยชน์กับสมาชิกมากไหมคะมีมากครับยังไงบ้างคะพี่ด้านการเงินก็รวดเร็วมาถอนเงินก็ไวมากด้านการทำสัญญาเงินกู้ก็ไวให้พนักงานเปิดดูได้เลยว่าสัญญาผมเป็นหนี้เท่าไหร่เรามีความรู้สึกหรือว่ามีความศรัทธาต่อสหกรณ์ยังไงอะคะพี่คะมีความศรัทธามากที่สุดองค์กรไหนก็ไม่เหมือนสหกรณ์แล้วต่อไปผมเป็นสมาชิกอาจจะเข้ามาบริหารงานในสหกรณ์นี้ก็ได้เพราะว่าสหกรณ์นั้นเป็นของเราใช่ไหมคะใช่ครับเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลแล้วก็เข้ามาบริหารได้ในส่วนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหดีจังเลยค่ะเห็นพี่เนี่ยนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะดูแลองค์กรสหกรณ์แบบนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่คุยกับเอ๋ในวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับเพื่อนสมาชิกที่มาติดต่อกับสหกรณ์ด้านนู้นใช่ไหมคะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นี่นะคะได้คุยกับสมาชิกแล้วดีใจจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะรู้สึกเหมือนว่าเอ๋กำลังลืมอะไรบางอย่างค่ะโอ๊ยลืมเอาบัญชีคืนค่ะไม่รู้ว่าป่านนี้เนี่ยจะคำนวณเสร็จแล้วหรือยังบอกว่าอย่าใช้มืออย่าใช้มือโอ๊ยป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเดี๋ยวต้องรีบไปทวงก่อนแล้วล่ะค่ะไปกันดีกว่าค่ะการที่สหกรณ์นิคมวังทองจำกัดนะคะได้ทำการพัฒนาระบบงานโปรแกรมช่วยปฏิบัติงานทำให้สหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะที่สำคัญสมาชิกก็ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันท่วงทีทันเหตุการณ์สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมากทีเดียวค่ะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องเล่าดีๆกับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์รออยู่ค่ะวันนี้เรื่องเล่าชาวสหกรณ์พาคุณผู้ชมมาที่งาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน2557ซึ่งกิจกรรมนี้ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1และ2ได้ร่วมกันจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ดร.จุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ
ึ่งภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนเรื่องสหกรณ์นิทรรศการสหกรณ์คลินิกบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมโต้วาทีกิจกรรมประกวดการจดบันทึกบัญชีและบันทึกรายงานการประชุมและกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความค่ะสำหรับงาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน2557ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจและความสามัคคีในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างนิสัยในการจดบันทึกให้แก่นักเรียนและเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่1ค่ะนั่นก็คือสร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆกันนะคะว่าน้องๆได้รับประโยชน์อะไรจากการที่มาร่วมงานในครั้งนี้ไปรับฟังความรู้สึกของน้องๆกันเลยค่ะได้รับความรู้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการโต้วาทีนะคะหรือความรู้จักการแข่งเลี้ยงความหรือพัฒนางานนะคะอย่างเช่นเราได้มาดูกิจกรรมสากลของคนอื่นๆนะคะโรงเรียนอื่นๆจากที่เราไม่เคยดูนะคะเราสามารถนำงานของเขามาต่อยอดในโรงเรียนของเราและสามารถนำมาใช้ในการเรียนในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆนะคะหนูได้รู้ถึงการโต้วาทีเกี่ยวกับสหกรณ์การเลี้ยงความในสหกรณ์และก็นิทรรศการต่างๆได้รู้จักสหกรณ์มากยิ่งขึ้นสหกรณ์เหมือนโรงเรียนที่ฝึกอบรมจริยธรรมและศีลธรรมให้เรามีความซื่อสัตย์และมีความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันในหมู่คณะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่างาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน2557นั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานสหกรณ์ด้วยตนเองอย่างแท้จริงค่ะมาถึงในช่วงของการตอบจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรท้ายรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทีมงานของเราก็เลือกมา2ฉบับเช่นเคยนะคะไปรษณียบัตรฉบับแรกค่ะจากคุณสมยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขียนมาบอกว่าติดตามชมรายการของเราบ่อยๆอยากจะเขียนมาคุยเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะว่าช่วยให้ได้รับข้อมูลสหกรณ์ประเภทต่างๆการพัฒนาที่ดีขึ้นของการสหกรณ์ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่นำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งฉบับจากคุณสุทธิการดวงฉายนะคะมาจากจังหวัดนนทบุรีบอกว่ารายการนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวสหกรณ์ทั่วประเทศแล้วก็ประชาชนผู้สนใจทุกเพศทุกวัยช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นำไปต่อยอดผลงานและสร้างผลงานใหม่ๆได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกำลังใจจากคุณผู้ชมนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดต่อสื่อสารกับรายการแนะนำติชมนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาถึงรายการของเราได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับฉบับไหนที่ได้รับการเลือกนำออกอากาศแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับเสื้อยืดสวยๆจากทางรายการของเราค่ะสหกรณ์นั้นนะคะถือเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะที่สมาชิกช่วยกันจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการร่วมกันนะคะโดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีคุณภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยค่ะจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้นะคะที่สำคัญสามารถเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์แห่งอื่นๆมาศึกษาดูงานได้เช่นเดียวกับสหกรณ์นิคมวังทองจำกัดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวน่าสนใจของสหกรณ์นะคะกับรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาวันนี้ดิฉันดาวอภิสราลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญคิดเราคิดส
สร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรง